สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมีซีดนะครับวันนี้หมีซีดขอนำเสนอเมนูเด็ดกะหล่ำปีน้ำปลาผัดข้าวใส่ไข่เป็ดต้มนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ทำกินไปเมื่อเย็นนี้นะครับอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงขั้นตอนแรกเราต้มไข่เป็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไข่เป็ดเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับจริงๆสามารถใช้ไข่ไก่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าไข่ไก่เวลาเอามาผัดเนี่ยมันจะแตกตัวนะครับแต่ไข่เป็ดมันจะอร่อยกว่าขั้นตอนต่อไปทำการเจียวกระเทียมเจียวนะครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็ทำการทอดกระเทียมเจียวไปนะครับให้เขาเนี่ยเป็นสีเหลืองทองน่ากินนะครับหลังจากนั้นก็พักกระเทียมเจียวไว้สักครู่นึงนะครับเสด็จน้ำมันไว้นะขั้นตอนต่อไปเราก็เอากะหล่ำปีที่เราหั่นล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะครับมาผัดคั่วกับกระทะด้วยไฟแรงนะครับนี่ทำการคั่วกะหล่ำปีไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้กะหล่ำปีเนี่ยมีกลิ่นหอมไม่ไหม้ของกระทะเล็กน้อยนะครับจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาของเรานะครับใครมีน้ำปลายี่ห้อดีๆเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้ข้าวผัดของเราเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทำการคั่วไปด้วยไฟแรงๆนะครับเพื่อนๆนี่แต่ว่าต้องผัดเร็วๆนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับนี่มีการเขย่ากระทะเล็กน้อยนะครับจากนั้นใส่ไข่เป็ดต้มลงไปนะครับแล้วก็ทำการเคล้าให้เข้ากันนี่ผัดเบาๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าผัดแรงไปเดี๋ยวไข่เป็ดมันจะเละนะครับนี่จากนั้นนะครับใส่กระเทียมเจียวลงไปทำการผัดคลุกเคล้าจะบอกว่าการทำกระเทียมเจียวก่อนนะครับก่อนเอามาใส่ข้าวผัดเนี่ยมันจะทำให้ข้าวผัดเนี่ยหอมกระเทียมเจียวน่ากินมากๆจากนั้นใส่ต้นหอมซอยลงไปทำการผัดคลุกเคล้าแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้แล้วนะครับตอนนี้นี่ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละครับเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมกินแล้วล่ะครับยังไงก็ขอฝากเมนูเด็ดเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำง่ายมากๆเลยกับเมนูกะหล่ำปีน้ำปลาผัดข้าวใส่ไข่เป็ดต้มนะครับเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำง่ายมากๆเลยยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบนะครับลองทำตามดูนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหิวมากๆเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ